วันนี้พี่น้องนำพระคัมภีร์มาไหมครับท่านนำมาให้เราชูขึ้นนะครับและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ขอบคุณที่ย่างกันตอบนะฮะเรากำลังพูดถึงเรื่องของในพระคริสต์จะจงลงไปมากกว่านี้ได้ไหมฮะเราเรียนต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วจิตใจอย่างที่มีในพระคริสต์เจาะจงลงไปอีกนิดนึงได้ไหมฮะจิตใจแบบไหนที่มีในพระคริสต์ความถ่อมใจพระเจ้าต้องการให้เรามีความถ่อมใจอย่างที่พระเยซูมีเพราะอะไรครับเพราะความถ่อมใจจะทำให้ชีวิตของเราได้รับการยกขึ้นและความถ่อมใจจะทำให้เราไวต่อการทรงนำของพระเจ้าความถ่อมใจจะนำสิ่งดีๆเข้ามาอีกมากมายพระเจ้ารักมนุษย์ที่มีความถ่อมใจและพระองค์มีแผนที่ดีและพระองค์ต้องการจะยกชีวิตของเขาขึ้นแต่เราเห็นตัวอย่างมากมายของคนที่มีความเย่อหยิ่งจองหองและความเย่อหยิ่งจองหองก็นำชีวิตให้ล้มลงตกต่ำลงถูกทำลายถูกปรับโทษดังนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสำรวจหัวใจของเราว่าที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่อยู่ในจิตของพระเยซูไหมเหมือนกับแก้วน้ำนะครับไม่ใช่ว่าแก้วสองใบมันจะมีน้ำแบบเดียวกันอยู่ถ้ามันมีน้ำที่มันไม่ดีแล้วคุณดื่มเข้าไปมันก็เป็นอันตรายแต่แก้วอีกใบหนึ่งเมื่อมีสิ่งดีๆอยู่เมื่อคุณดื่มเข้าไปก็จะมีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณถูกไหมฮะจิตใจก็เหมือนกับแก้วนั่นแหละคุณใส่อะไรเข้าไปคุณใส่ความคิดใดเข้าไปนั่นคือสิ่งที่คุณจะดื่มเข้าไปแล้วมันจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของคุณถ้ามีความเย่อหยิ่งอยู่ในจิตของคุณเตรียมล้มลงได้เลยเตรียมโดนปรับถูกปรับโทษได้เลยและอาการนี้มันเป็นที่น่าเกลียดชังสำหรับพระเจ้าและพระองค์จะเป็นปฏิปักษ์พระองค์จะต่อสู้พระองค์จะเหยียดลงนั้นผมขอให้จิตของผมแต่ไม่ได้ความถ่อมใจดีกว่าเพราะพระเจ้ามีอนาคตที่ดีให้กับเราพระองค์มีแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและให้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้เอเมนไหมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึง9นะครับนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงในพระคริสต์และนั่นก็เป็นเรื่องของจิตใจอย่างที่มีในพระเยซูนั่นเองท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์คำว่าน้ำใจในข้อนี้ไม่ได้หมายถึงความโอบอ้อมอารีแต่หมายถึงจิตใจเพราะว่าเมื่อคุณอ่านต่อไปจะไม่พูดถึงเรื่องของการเอาข้าวของไปแจกกันแต่พูดถึงเรื่องการถ่อมใจนะครับดังนั้นท่านจงมีจิตใจเหมือนอย่างที่มีในพระคริสต์ถ้าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคิดเหมือนพระเยซูพระคัมภีร์จะไม่สั่งให้เราทำในเมื่อพระคัมภีร์สั่งให้เราทำนั่นหมายถึงมันเป็นไปได้ที่เราจะทำได้เอเมนไหมฮะพระคัมภีร์เคยบอกให้คุณบินไหมฮะฮะไม่เคยนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณบินไม่ได้นี่บาปไหมฮะไม่บาปแต่พระคัมภีร์บอกให้เรามีจิตใจอย่างที่มีในพระเยซูถ้าในหัวของเราเต็มไปแต่เรื่องชั่วๆเนี่ยอันนี้มันเป็นความรับผิดชอบของเราเองนี่คือความบาปเอเมนไหมเอาละจิตใจอย่างที่มีในพระคริสต์เป็นอย่างไรผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนเห็นคำว่าพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงไหมฮะแม้กระทั่งองค์พระเยซูคริสต์แม้พระองค์เป็นผู้ที่ถ่อมแล้วพระองค์ยังต้องถ่อมลงไปอีกถ่อมอย่างไร ถ่อมโดยการเชื่อฟังคุณจะถ่อมได้อย่างไรครับเมื่อคุณเห็นว่าสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่พระเจ้าบอกให้คุณทำอีกสิ่งหนึ่งแล้วคุณเลือกที่จะทำสิ่งนั้นโดยที่ดูเหมือนว่าทำไปแล้ว
คุณน่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่นแหละเขาเรียกความถ่อมใจถ่อมความคิดเห็นของคุณลงเมื่อผมมารับใช้พระเจ้าเพื่อนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนถามบ้าหรือเปล่าเอาชีวิตมาทิ้งเงินเดือนเท่าไหร่จะเลี้ยงครอบครัวได้หรือเปล่าบ้าหรือเปล่าวันนี้เพื่อนที่ถามเขาคงรู้คำตอบแล้วนะฮะว่าตัวเขาเองต่างหากชีวิตพังหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาไม่ได้เชื่อและวางใจในพระองค์เอเมนไหมฮะงั้นเมื่อเราเชื่อฟังนั่นคือการถ่อมใจนะครับกระทั่งความรณาธิการเขียนเหตุฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ถ่อมแล้วก็คือพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์วิธีที่จะได้รับการยกขึ้นคือการถ่อมจิตใจของคุณลงเอเมนไหมเราได้พูดถึงความถ่อมใจของหลายๆคนไปแล้วนะครับเราพูดถึงความถ่อมใจของใครไปบ้างของนายร้อยขอบคุณที่ไม่คืนวิชานะครับหญิงชาวคานาอันถูกไหมครับมีใครอย่างไหมแล้วในพันธสัญญาเดิมนาอามานนะครับวันนี้ผมอยากจะกลับไปดูในพันธสัญญาเดิมอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก่อนจะไปดูเรื่องราวของคนคนนั้นผมอยากจะทบทวนใน2พงศาวดารบทที่7ข้อ14อีกครั้งหนึ่ง2พงศาวดารบทที่7ข้อ14นะครับพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลงและอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขาเราก็จะฟังจากสวรรค์และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หายพระเจ้าได้สัญญากับชนชาติของพระองค์กับประชากรของพระองค์ถ้าผืนแผ่นดินเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติต่างๆไม่ใช่แค่มาอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะตอบก่อนที่จะอธิษฐานคือให้เขาทอมใจลงก่อนเพราะอะไรครับทุกอย่างมันมีสาเหตุหลายต่อหลายครั้งนะครับในพันธสัญญาเดิมประชากรของพระองค์ละทิ้งพระเจ้าไปไหว้รูปเคารพนั่นคือสาเหตุดังนั้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นภัยพิบัติเข้ามาอยู่ดีๆจะไปอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยไม่ได้เขาต้องถ่อมใจลงนั่นหมายถึงเขาต้องหันเสียจากบาปของเขาด้วยเขาต้องหันกลับมาหาพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียวเอเมนไหมฮะสำหรับผู้ชายก็เช่นเดียวกันถ้านอกใจภรรยาแล้วโดนจับได้เราจะไปอธิษฐานพระเจ้าลูกขอให้มีสันติสุขในครอบครัวของลูกภายใน5นาทีนี้ด้วยมันเป็นไปได้ไหมฮะภัยพิบัติมันลงมาในแผ่นดินมันลงมาในบ้านของมันแล้วมันควรจะทำยังไงก่อนถ่อมใจลงเอเมนไหมฮะไม่ใช่จะยืนกรานใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปแล้วมาขอให้พระเจ้ารักษาขอพระเจ้าประทานสันติสุขงั้นคนที่ซ้อมเมียเช้าซ้อมเมียเย็นจะไปอธิษฐานขอให้เมียรักได้ไหมฮะเมียรักเมียหลงได้ไหมฮะแล้วก็กลับไปซ้อมอีกได้ไหมเขาต้องถ่อมใจลงกลับใจเสียจากความบาปของเขานั่นแหละที่พระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเขาแล้วพระเจ้าจะประทานสันติสุขให้เอเมนไหมครับเอาล่ะวันนี้เราจะไปดูนะครับตัวอย่างคนที่ถ่อมใจแล้วพระเจ้าฟังแล้วพระองค์รักษาคุณเห็นได้ในพันธสัญญาใหม่หลายต่อหลายคนเขาถ่อมใจมาและได้รับการรักษากลับไปหลายคนร้องหาพระเยซูว่าพระเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ด้วยนี่คือภาษาของคนที่ถ่อมใจขอความเมตตาไม่ได้กากันเข้ามาบอกรักษาข้าด้วยพระเจ้าไม่ได้ติดหนี้อะไรเราแต่บางคนบอกแต่ฉันสมควรจะได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้ารู้ไหมว่าคำว่าสมควรเนี่ยคืออะไรสมควรคือค่าจ้างพระคัมภีร์บอกค่าจ้างความบาปก็คือความตายถ้าถามว่าคุณสมควรอะไรสมควรตายเอเมนไหมคุณสมควรอะไรสมควรลงนรกถูกไหมฮะงั้นสิ่งที่เราได้รับนั้นไม่ใช่เพราะเราสมควรแต่พระเจ้าต่างหากที่เมตตาเรา
และสร้างเราขึ้นมาใหม่ให้สมควรไม่ใช่เพราะการดีที่เรากระทำแต่เป็นเพราะฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอเมนไหมฮะดังนั้นเมื่อเราต้องการสิ่งใดอย่ากากันเข้าไปบอกว่าข้าพระองค์มาทวงพระสัญญาให้ถ่อมใจลงขอพระเมตตาจากพระเจ้านะครับพระเยซูเองเป็นพระบุตรของพระเจ้าเท่าเทียมกับพระบิดาแต่เมื่อพระองค์อธิษฐานพระคัมภีร์บอกพระเยซูคุกเข่าลงคุณสามารถคุกเข่าลงต่อคนที่เท่าเทียมกับคุณได้ไหมหรือคุณให้เขาคุกเข่าลงแล้วก็ล้างเท้าให้กับคุณพระเยซูสูงเหนือกว่าสาวกของพระองค์แต่เมื่อขึ้นไปที่บ้านหลังหนึ่งแล้วเขาไม่ล้างเท้าให้กับแขกพระเยซูทรงคุกเข่าลงแล้วล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์นี่คือบุคคลที่ถ่อมใจคือสูงกว่าแต่ยอมคุกเข่าลงปรนิบัติคนทั้งปวงคุณอยากรู้ว่าคุณถ่อมใจแค่ไหนบางครั้งมันอาจจะดูได้ในชีวิตของคุณนั่นแหละชีวิตประจำวันเวลาคุณเดินไปในห้างแล้วมีรปภ.เปิดประตูให้คุณเดินเชิดเข้าไปเลยหรือเปล่าผมเคยเจอหลายครั้งนะฮะสาวๆพอผมเปิดประตูจะเดินเข้าห้างคุณเธอเดินสวนพุ่งออกมาเลยคุณเคยเจอมิเชียงใหม่มีไหมแบบนี้เราเปิดประตูนั้นหมายถึงเราใช้แรงเรากำลังจะเดินเข้าตัวคุณเธออยู่ตั้งไกลรีบทะลุเข้ามาเลยไม่มีขอบคุณสักคำที่กรุงเทพมีเยอะเชียงใหม่มีเยอะไหมฮะคุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติกับคนที่เราต้องเจอยังไงผมขอบคุณพระเจ้าที่คำสอนของพระองค์ได้ผลกับครอบครัวผมสอนลูกตั้งแต่เล็กๆให้ถ่อมตัวอยู่เสมอดังนั้นทุกวันนี้ถ้าเดินไปในห้างแล้วมีรปภ.เปิดประตูให้ลูกชายผมจะยกมือขอบคุณหรือเวลาสั่งอาหารเวลาพี่พนักงานเสิร์ฟเอาอาหารมาเสิร์ฟลูกชายผมจะขอบคุณแก้วน้ำทุกใบอาหารทุกจานที่เขามาเสิร์ฟจะต้องขอบคุณอยู่เสมอเราสอนตัวเราเองได้เอเมนไหมฮะเวลาพระเจ้าทอดพระเนตรมาพระองค์จะรู้สึกยังไงผมบอกได้เวลาผมเห็นลูกชายผมยกมือไหว้คนอื่นผมมีความสุขเวลาพระเจ้ามองเห็นคุณไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองแต่รู้สึกขอบคุณคนอื่นอยู่เสมอพระเจ้าพอพระทัยและพระองค์มีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับคุณนะครับถ่อมใจลงอธิษฐานแล้วคุณจะได้รับการรักษาเอเมนไหมวันนี้ผมอยากจะให้เราไปดูในหนังสือที่ถือว่าเก่าแก่มากเรื่องราวของโยบว่ากันว่าอยู่ในสมัยของอับรามซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีพระคัมภีร์ถูกบันทึกขึ้นนะฮะเพราะว่าพระคัมภีร์ถ้าเราไปอ่านดูปฐมกาลนะฮะไล่มา5เล่มแรกใครเป็นคนบันทึกไว้โมเสสรู้ได้อย่างไรพระเยซูตรัสโมเสสและผู้เผยพระวจนะโมเสสหมายถึง5เล่มแรกและผู้เผยพระวจนะคือเล่มต่อๆมาจนถึงมาลาคีเอเมนไหมฮะดังนั้นเรื่องราวของโยบอยู่ก่อนสมัยโมเสสน่าจะอยู่ในสมัยของอับราฮัมด้วยซ้ำไปในเวลานั้นความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าไม่ได้ถูกบันทึกเอาไว้หลายคนก็จินตนาการไปเองเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ต่างอะไรกับคนไทยนะครับที่ทุกอย่างก็โยนไปให้เทวดาหมดถูกไหมฮะฝนตกก็เทวดาฝนแล้งก็เทวดาพอสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็เทวดาพอสิ่งร้ายเกิดขึ้นก็เทวดาความรู้มีอยู่แค่นี้แหละแหล่งต้นตอมาจากไหนหาไม่เจอไม่รู้ก็ว่ากันมานั้นความรู้ในสมัยของโยบก็เช่นเดียวกันคนรู้จักพระเจ้าแต่เป็นคำพูดที่ต่อกันมาหลายคนจึงพูดถึงพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้องส่วนตัวโยบเองเขาเชื่อและวางใจในพระเจ้าแต่เขาไม่มีพระคัมภีร์อย่างที่เรามีให้อ่านดังนั้นสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเขานะครับพระเจ้าได้อวยพรโยบเป็นอย่างมากส่วนโยบเองไม่ทำบาปไม่ว่ากฎเกณฑ์ใดของพระเจ้าที่เขารู้เขาพยายามจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องอยู่เสมอละมานมันก็ไม่พอใจมันก็เลยหาเรื่องที่จะบอก
ที่โยบได้กราบไหว้พระเจ้าเนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าอวยพรเขาลองพระเจ้าไม่อวยพรเขาเขาก็ไม่กราบไหว้นมัสการพระเจ้ารู้ไหมครับว่า เรื่องโยบคือเรื่องที่คนจำนวนมากมายพูดถึงอย่างไม่ถูกต้องเพราะอันดับแรกคือฟังต่อๆกันมาโดยไม่เคยอ่านโยบคนพูดเรื่องโยบส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านโยบขอพูดซ้ำอีกครั้งนะฮะคนส่วนใหญ่ที่พูดเรื่องโยบไม่เคยอ่านหนังสือโยบคนที่สอนเรื่องโยบส่วนใหญ่ก็ไม่เคยอ่านเรื่องโยบเขาจะฟังมาแค่ประมาณ 4-5 บรรทัดคือพระเจ้าทำลายโยบและถ้าเราชีวิตเรามีปัญหาเราก็เป็นเหมือนโยบเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมฮะหลายคนไปจดจ่ออยู่กับที่ฝีของโยบแล้วเกี่ยวเนื่องมาที่ตัวเองราวกับว่าด้วยฝีของโยบข้าพเจ้าจึงได้ป่วยทำไมเราต้องไปเกี่ยวโยงกับฝีของโยบทำไมเราไม่ไปเกี่ยวโยงกับบาดแผลของพระเยซูนั่นคือความเกี่ยวโยงกันเพราะว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงนี่คือความเกี่ยวเนื่องนะครับจึงได้รับการรักษาแล้วทำไมเราไม่ไปดูร่างกายของพระเยซูที่อาบเลือดผิวหนังที่แตกออกที่ทำให้เราหายแต่เรากลับไปดูในพันธสัญญาเดิมคือฝีตั้งแต่กระหม่อมจนถึงเท้าตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเราบอกไอเนี้ยเลยทำให้เราซวยไปด้วยพระโยบข้าพเจ้าจึงซวยไปด้วยสงสัยข้าพเจ้าก็คงเป็นแบบโยบคุณเคยเจอใครพูดอะไรแบบนี้ไหมฮะบอกคนข้างๆว่าฝีของโยบไม่เกี่ยวอะไรกับคุณพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าเกี่ยวอะไรกับคุณบาดแผลของพระเยซูต่างหากที่เกี่ยวกับคุณเอเมนไหมบอกคนข้างๆบาดแผลของพระเยซูต่างหากที่เกี่ยวกับคุณเพราะพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าฝีของโยบจึงทำให้ท่านทั้งหลายป่วยแต่บอกบาดแผลของพระเยซูจึงทำให้ท่านทั้งหลายได้รับการรักษาเอเมนไหมฮะเราไปดูเรื่องโยบด้วยกันนะครับเราไปดูในโยบบทที่1ข้อที่11จำไว้ว่าผมมีคำถามมีใครเคยได้ยินคนพูดถึงโยบว่าซาตานมาขออนุญาตพระเจ้าไปทำลายโยบบ้างยกมือขึ้นคุณอ่านบทที่1ใหม่อีกครั้งหนึ่งหาคำว่าข้าพระองค์ขออนุญาตไปทำร้ายโยบถ้าคุณหาเจอผมให้ล้านหนึ่งหาดูครับคุณเปิดบทที่สองต่อก็ได้ที่มารพูดว่าข้าพระองค์ขออนุญาตไปทำร้ายโยบถ้าคุณเจอผมให้อีกล้านหนึ่งมาให้สองล้านจะเป็นกีบหรือดองเราค่อยว่ากันหาเจอไหมมารไม่ได้มาขออนุญาตนะฮะคุณรู้ไหมมารมาทำอะไรรู้ไหมชื่อของมารคืออะไรมารชื่อของมารคือผู้มาผจญผู้มาทดลองผู้มาล่อลวงรู้ไหมว่ามารมาทำอะไรพระเจ้ามารมาล่อพระเจ้าให้หลงมาทดลองพระเจ้าเพราะมารมาบอกว่าโยบกราบไหว้พระองค์เปล่าๆหรือเปล่าพระองค์ล้อมรั้วชีวิตของเขาลองพระองค์เหยียดพระหัตถ์ทำร้ายเขาดูมันมาล่อลวงพระเจ้าให้เป็นฝ่ายลงมือทำร้ายมันไม่ได้เคยขออนุญาตที่มันจะทำร้ายมันมาล่อพระเจ้าให้ลงมือทำร้ายขอถามอีกครั้งหนึ่งมันมาขออนุญาตที่ตัวมันจะทำร้ายหรือมันมาขอให้พระเจ้าเหยียดพระหัตถ์ใช้มือพระเจ้าทำร้ายอ่านข้อ11นะฮะแต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิดและแต่งต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์มารขอทำเองหรือขอให้พระเจ้าทำเราอ่านพระคัมภีร์แตกฉานไหมฮะมีการขออนุญาตไปทำเองไหมฮะไม่มีมารมาล่อลวงให้พระเจ้าทำร้ายโยบสิ่งร้ายจะมาจากพระเจ้าได้ไหมฮะพระคัมภีร์บอกกับเราในยากอบว่าอย่าหลงเลยของประทานอันดีทุกอย่างมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีเงาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเอเมนไหมฮะ
พระเจ้าไม่แปรปรวนไปมาพระองค์ให้สิ่งที่ดีเท่านั้นดังนั้นสำหรับเรื่องนี้ถ้าคุณอ่านดูดีๆพระเจ้าไม่ได้เหยียดพระหัตถ์และไม่ได้ทำร้ายอะไรโยบแต่อย่างใดเลยเราดูต่อข้อ12นะฮะและพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดบรรดาสิ่งที่เขามีก็อยู่ในอำนาจของเจ้าเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้นซาตานจึงออกไปจากพระพักของพระเจ้าและเรารู้ว่าหลังจากที่ซาตานออกไปแล้วปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นในครอบครัวของโยบใครเป็นคนทำซาตานเป็นคนทำหลายคนบอกเนี่ยพระเจ้าอนุญาตถ้าพระเจ้าอนุญาตนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้พระเจ้าไม่อนุญาตความจริงแล้วไม่ใช่เลยพระเจ้าตรัสว่าอะไรในข้อนี้ฮะบรรดาสิ่งที่เขามีก็อยู่ในอำนาจของเจ้าอยู่แล้วไม่ใช่กำลังจะอยู่เพราะเราจะมอบให้พระองค์ตรัสความเป็นจริงเพราะพระองค์รู้ที่มาที่ไปพระองค์รู้ว่าซาตานต้องการจะเล่นงานและไม่ต้องมาหลอกให้พระองค์ยืมมือพระองค์ไปทำพระองค์รู้อยู่แล้วว่าซาตานต้องการอะไรนะฮะพระองค์เพียงตรัสความจริงก็คือเจ้าก็มีอำนาจเหนือเขาอยู่แล้วพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเราอนุญาตเปิดดูบทที่1และบทที่2ถ้าคุณหาคำว่าเราอนุญาตเจอผมให้ข้อละล้านดังนั้นมีการขออนุญาตไหมฮะมีการอนุญาตไหมฮะไม่มีแล้วไปเอามาจากไหนคำสอนส่วนใหญ่ที่คริสเตียนสอนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีการปฏิรูปก่อนที่จะมีการแยกตัวออกมาก่อนที่จะมีกลุ่มโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นแต่เราเอาคำสอนในยุคมืดติดตามตัวเรามาด้วยรู้ไหมตอนที่เขาประท้วงกันออกมาเนี่ยการแต่งกายของคณะนั้นไม่ต่างอะไรกับก่อนหน้านั้นเลยรู้ไหมว่าการแต่งกายก็เหมือนเดิมมาหมดทุกอย่างคำสอนก็เหมือนเดิมเขาเอาสิ่งที่มนุษย์สอนออกมาสอนต่อเรื่อยๆนี่คือสาเหตุทำไมคริสเตียนแตกกลุ่มเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีการปฏิรูปเขายังเอาหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนเดิมเอามาใช้อยู่จนมีคนไปอ่านเจอพระคัมภีร์อันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันฉันก็แยกตัวออกมาทำให้มันถูกขึ้นด้วยความพยายามจะทำให้มันถูกขึ้นคนในกลุ่มได้เห็นความจริงเพิ่มอีกไอ้นี่มันก็ยังเอามาอีกเยอะก็เลยแยกออกคริสเตียนแยกกันออกเป็นคณะต่างๆมากมายโดยมีจุดมุ่งหมายคือฉันอยากจะทำตามพระคัมภีร์ให้มากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ยอมแยกออกก็คือเรื่องพระเจ้าใช้โรคภัยไข้เจ็บเพื่อตีสอนพวกเราคำสอนนี้มาจากสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีวันนี้สิ่งที่คริสเตียนสอนมาจากยุคมืดมาจากยุคที่ผู้เชื่อไม่มีสิทธิ์ได้อ่านพระคัมภีร์มาจากยุคที่ไม่มีการอนุญาตให้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาท้องถิ่นมาจากยุคที่ใครที่มีอำนาจจะสอนอะไรอย่างไรทุกคนต้องรับเอาไว้โดยไม่มีการโต้เถียงใดๆทั้งสิ้นและระบบนี้ติดต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นี่คือสาเหตุที่คุณยังคงได้ยินอยู่คำสอนของพระสันตะปาปาเกรกอรียังคงมาถึงทุกวันนี้พระเจ้าใช้โรคภัยไข้เจ็บในการตีสอนประชากรของพระองค์รวมถึงเรื่องของโยบนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันไม่มีการขออนุญาตไม่มีการอนุญาตแต่อย่างใดพระเจ้าตรัสเพียงความจริงว่าทุกอย่างที่เขามีก็อยู่ใต้อำนาจของเจ้าอยู่แล้วเพราะอะไรครับเมื่อพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจในการครอบครองทั้งแผ่นดินโลกให้กับอาดัมเอเมนไหมฮะพระเจ้าได้สั่งกับอาดัมไว้ว่าจงปกครองแผ่นดินทั่วไปจริงๆแล้วพระเจ้าตรัสว่าจงปกครองทั่วทั้งแผ่นดินดังนั้นอาดัมก็คือผู้ปกครองโลกใบนี้อย่างประเทศนะฮะแต่ละประเทศผู้ที่ปกครองประเทศในสมัยก่อนเขาเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินถูกไหมฮะที่อังกฤษมีไหมฮะพระเจ้าแผ่นดินที่ฝรั่งเศสมีไหมฮะมีอาดัมคือพระเจ้าของโลกนี้หรือพูดง่ายๆเรียกว่าเจ้าโลกนะครับนี่คือสาเหตุที่พันธสัญญาใหม่หลังจากที่มนุษย์เชื่อฟัง
ซาตานไปแล้วพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่บอกว่าเราเชื่อฟังใครเราก็เป็นทาสของผู้นั้นเราเป็นทาสใครนั้นหมายถึงคนนั้นก็มีสิทธิอำนาจเหนือเราเหนือกรรมสิทธิ์ทุกอย่างที่เราเป็นเจ้าของรู้ไหมทาสไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยอะไรที่จะเป็นของทาสก็เป็นของนายลูกของทาสก็เป็นทรัพย์สมบัติของนายเมื่ออาดัมเป็นทาสของซาตานสิทธิในการปกครองบนโลกใบนี้จึงตกไปเป็นของมารพันธสัญญาใหม่จึงเรียกมารว่าพระแห่งยุคนี้ภาษาไทยแปลแบบนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วต้องแปลว่าพระเจ้าของโลกนี้แต่มีข้อหนึ่งที่แปลถูกพระเยซูเรียกมารว่าเจ้าโลกกำลังมาพระเยซูเรียกซาตานว่าเจ้าโลกผมมีคำถามอยู่ดีๆซาตานไปเป็นเจ้าโลกได้อย่างไรในเมื่อพระเจ้าสร้างโลกนี้แล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้ปกครองโลกมันปกครองโลกมันได้สิทธิอำนาจนั้นมาจากอาดัมเอเมนไหมฮะนั้นที่พระเจ้าตรัสว่าดูเถิดดูเถิดนั่นคืออะไรครับตอนนี้นี่คือความจริงอยู่แล้วนะฮะบรรดาสิ่งที่เขามีก็อยู่ในอำนาจของเจ้าพอเข้าใจหรือยังฮะแต่พระเจ้ายังสำแดงการปกป้องคุ้มครองก็คือเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้นไม่ใช่การอนุญาตแต่เป็นการตรัสถึงความจริงนั่นเองผมอยากให้เราดูใน1ยอห์นบทที่5ข้อ19นะครับรู้ไหมว่าข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านมาจากการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียวของเราเอเมนไหมดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสผ่านยอห์นในข้อนี้ว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าจากนั้นพูดถึงอีกกลุ่มหนึ่งนะครับและชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายผมมีคำถามนะครับโยบได้บังเกิดใหม่แล้วหรือยังฮะยังเพราะอะไรครับการบังเกิดใหม่เกิดขึ้นจากการเชื่อและวางใจในพระเยซูพระเยซูต้องมาต้องตายและเป็นขึ้นจากความตายและบุคคลที่เชื่อในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายจะบังเกิดใหม่ดังนั้นโยบไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนโยบยังไม่บังเกิดใหม่ดังนั้นโยบก็คือชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อานุภาพของมารร้ายเมื่อคุณอ่าน1ยอห์นบทที่5ข้อ19พระเจ้ามอบอำนาจให้กับมารหรือเปล่าฮะหรือพระเจ้าเพียงตรัสความเป็นจริงที่เกิดขึ้นณเวลานั้นช่วยตอบผมหน่อยนะฮะว่า1ยอห์นบทที่5ข้อ19คือการอนุญาตหรือตรัสถึงความเป็นจริงดังนั้นถ้าย้อนกลับไปด้วยภาษาเดียวกันเมื่อพระเจ้าตรัสกับโยบในโยบบทที่1ข้อ12ดูเถิดบรรดาสิ่งที่เขามีก็อยู่ในอำนาจของเจ้านี่คือการมอบอำนาจหรือเป็นการตรัสถึงสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วเห็นแล้วหรือยังชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อนุภาพของมารร้ายบรรดาทั้งสิ้นที่โยบมีก็อยู่ใต้อนุภาพของซาตานเอเมนไหมฮะและในเมื่อมันอยู่ใต้อำนาจอยู่แล้วพระเจ้าจะมอบให้ได้อย่างไรถูกไหมถ้าสมมุติในเวลานี้นะครับคุณโนบิตะเอากุญแจรถมาให้ผมเอาไว้แล้วผมถือกุญแจรถของเขาอยู่นะฮะแล้ววันต่อมาพอเดินมาเจอกันคุณโนบิตะก็บอกว่าผมมอบกุญแจรถให้กับอาจารย์ได้ไหมฮะได้ปะเขามีอยู่ในมือหรือเปล่าเขาให้ผมไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาจะพูดซ้ำอีกได้ไหมฮะเขามอบให้ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่อยู่ในมือของเขาที่จะมอบดังนั้นสำหรับพระเจ้ามอบสิทธิอำนาจให้ไปแล้วไม่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วดังนั้นพระองค์ไม่ได้มอบอำนาจใดๆให้กับซาตานซาตานได้สิทธิอำนาจนั้นไปเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมดังนั้นจริงๆที่พระเจ้ากำลังสื่อก็คือว่าเจ้ามาหลอกเราเจ้ามาล่อลวงเราให้ทำร้ายโยบไม่ได้หรอกแล้วเรารู้ที่มาที่ไปของเจ้าแหละที่อยากจะทำร้ายเขาเอาละแต่อย่าไปแตะต้องตัวเขานี่คือการปกป้องคุ้มครองนะฮะ
เราไปดูยากอบบทที่1ด้วยกันข้อ12และ13นะครับยากอบบทที่1ข้อ12และ13คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขนี่กำลังพูดถึงอะไรอยู่การทดลองใจเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงคำว่าล่อให้หลงกับการทดลองอันเดียวกันเนี่ยแหละนะครับอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงวันนี้คริสเตียนจำนวนมหาศาลบอกว่าพระเจ้ากำลังทดลองข้าพเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทดลองใครพระคัมภีร์สั่งว่าอย่าให้พูดแต่วันนี้เราฝ่าฝืนคำสั่งพูดอยู่ตลอดพระเจ้าทดลองฉันพระเจ้าทดสอบฉันเพราะอะไรครับเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้ซาตานโอ้ล่อพระเจ้าให้ไปทำลายโยบได้ไหมฮะไม่ได้ และพระองค์ก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยพระเจ้าไม่ได้ทดลองใจผู้ใดเอเมนไหมฮะถ้าลูกคุณติดยาคุณจะเอายาไปล่อลูกคุณให้หลงไหมฮะฮะเราไปดูต่อนะครับในโยบบทที่2ข้อที่5ถึง7นะครับเราไปดูอีกหลังจากที่สิ่งร้ายๆได้เกิดขึ้นในบทที่1แล้วโยบก็ยังไม่แช่งด่าพระเจ้าโยบไม่ได้ทำผิดต่อพระเจ้าด้วยวาจาไม่ได้แช่งด่าพระองค์วันนี้คนมากมายแช่งด่าเทวดาคนไทยนะฮะคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเวลาอะไรร้ายๆเกิดขึ้นก็ว่าเทวดาถูกไหมมีเพลงด้วยมนุษย์นี้หนอด่าทอเทวดาถูกไหมแต่โยบไม่ได้ทำแบบนั้นมารก็เลยกลับไปหาพระเจ้าอีกรอบหนึ่งนะฮะคราวนี้มารบอกว่าแต่บัดนี้ขอพระองค์เหยียดพระหัตถ์ของพระองค์และแตะต้องกระดูกและเนื้อของเขามันล่อให้พระเจ้าทำครั้งแรกสำเร็จไหมไม่สำเร็จอย่าคิดว่ามันจะไม่ล่อลวงต่อมันก็จะล่อลวงต่อคราวนี้ขอพระองค์เหยียดพระหัตถ์ออกเล่นไปถึงร่างกายของโยบและเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักของพระองค์และพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดเขาอยู่ในอำนาจของเจ้าเห็นไหมครับพระเจ้าเพียงตรัสความจริงที่ว่าชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ใต้อนุภาพของมารร้ายอยู่แล้วอย่ามาล่อลวงพระองค์พระองค์จะถูกมารล่อให้หลงไปทำร้ายคนของพระองค์ไม่ได้เอเมนไหมจงไว้ชีวิตของเขาเท่านั้นนี่คือการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าด้วยซ้ำไปเพราะถ้าซาตานจะเล่นงานโยบให้ตายซาตานทำได้เพราะโยบก็อยู่ใต้อนุภาพของมารร้ายซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักของพระเจ้าและได้ให้โยบเป็นฝีร้ายใครเป็นคนทำให้โยบป่วยครับแล้วเราก็โยนความผิดให้พระเจ้าเนี่ยสงสัยฉันเป็นแบบโยบพระเจ้าทำให้ฉันป่วยผมได้บอกนะว่าคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าฉันเป็นเหมือนโยบไม่เคยอ่านโยบเพราะถ้าเขาเคยอ่านโยบเขาจะเจอคำว่าซาตานได้ให้โยบเป็นฝีร้ายไม่ใช่พระเจ้าบอกคนข้างๆว่าคนส่วนใหญ่ที่อ้างเรื่องโยบและสอนเรื่องโยบไม่เคยอ่านโยบตั้งแต่ฝ่าเท้าของเขาจนถึงกระหม่อมที่ศีรษะเราไปดูต่อข้อ9ถึงข้อ10นะฮะแล้วพระยาท่านเรียนว่าท่านจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของท่านอีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถิดเมียดีเหลือเกินแต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโฉดจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือและนี่ก็เป็นที่มาของเพลงที่เราร้องกันเป็นประจำนะฮะพระองค์ให้แล้วพระองค์ก็เอาคืนไปสาธุการแด่พระนามของพระเจ้านั้นไม่จำเป็นที่เพลงไหนดังเราต้องร้องตามถูกไหมฮะโยบรู้เหรอโยบมองเห็นฝ่ายวิญญาณโยบได้อ่านโยบบทที่1และบทที่2หรือยังฮะดังนั้นโยบไม่รู้ว่าใครทำอะไรก็เหมาว่าพระเจ้าทำไว้ก่อนดังนั้นโยบจึงถือว่านี่คือการรับของไม่ดีที่มาจากพระเจ้ายากอบบอกว่าอย่าหลงเลยของดีและของเป็นเลิศเท่านั้นที่มาจากพระเจ้าถ้าคุณคิดเมื่อไหร่ของไม่ดีมาจากพระเจ้าคุณกำลังหลง
เอเมนไหมฮะในเหตุการณ์ทั้งสิ้นนี้โยบไม่ได้กระทำผิดด้วยริมฝีปากของตนนั่นคือโยบไม่ได้แช่งด่าพระเจ้าด้วยปากของท่านเหมือนอย่างที่ภรรยาของท่านบอกให้แช่งด่าแล้วไปตายเสียนะครับคราวนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับบางทีเราก็มีเพื่อนโยบก็มีเพื่อนนะครับ3คนมาเยี่ยมและความตั้งใจของ3คนคือความตั้งใจที่ดีบอกว่าเราจะไปเพื่อไปเล้าลมจิตใจของเขาหรือพูดง่ายไปให้กำลังใจเขาไปปลอบใจเขาแต่พอไปถึงแล้วโยบปกป้องตัวเองแล้วบอกฉันไม่ได้ผิดอะไรที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฉันเป็นคนเที่ยงธรรมฉันไม่เคยทำผิดใดๆทั้งสิ้นส่วนอีก3คนมันถูกสอนมาจากยุคมืดเหมือนกันบอกพระเจ้าทำสิ่งร้ายๆทั้งหมดคนเราอยู่ดีเนี่ยมันจะสิ่งร้ายๆมันเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกมันต้องไปทำอะไรชั่วๆร้ายๆมาอย่างแน่นอนไปดูบทที่4ข้อ7ถึง9นะครับเพื่อนพูดว่าขอคิดหน่อยสิว่าผู้ที่ไร้ความผิดเคยพินาศหรือหรือพูดง่ายๆโยบถ้าเธอไม่ผิดเนี่ยเธอคงไม่พินาศแบบนี้หรอกนะหรือคนเที่ยงธรรมถูกตัดออกที่ไหนตามที่ข้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ไถความบาปผิดและหว่านความลำบากหรือหว่านสิ่งใดก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถูกไหมฮะก็ได้เกี่ยวอย่างนั้นเขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้าและเขาต้องสิ้นไปด้วยลมแห่งพระพิโรธของพระองค์เพื่อนของโยบบอกว่าพระเจ้าโกรธโยบคุณอ่านเจอไหมฮะในบทที่1และบทที่2ว่าพระเจ้าพิโรธโยบรวมวันนี้มีคนมากมายที่เป็นเหมือนกับเพื่อนของโยบนี่แหละพระเจ้าโกรธพวกคนภาคใต้ถึงได้ส่งสึนามิมาซัดสะเกลี้ยงมันเห็นโลกฝ่ายวิญญาณแล้วไงทำให้พระนามของพระเจ้ามัวหมองไปเพราะคำสอนของคนเหล่านี้ไม่มีตอนใดในโลกฝ่ายวิญญาณในโยบบทที่1และบทที่2ที่บอกพระเจ้าพิโรธโยบนะครับแต่กลับชื่นชมว่าทั่วทั้งแผ่นดินมีใครที่เป็นคนดีและรอบคอบแบบโยบบ้างพระเจ้าชื่นชมโยบนะฮะแต่เพื่อนรู้ถ้อยคำพอที่จะมาเล่นงานคุณต้องระวังให้ดีนะฮะเวลาไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลแล้วคุณเอาศาสนศาสตร์ที่คุณเรียนจบปริญญาโทมาที่เธอป่วยแบบนี้เป็นเพราะเธอต้องไปทำอะไรบาปมาบางอย่างวันนี้เรามีตำรวจคริสเตียนอยู่ตามโบสถ์ไหมฮะที่เธอเป็นอย่างเงี้ยเธอไปทำบาปอะไรมาเราไม่ต่างอะไรกับเพื่อนของโยบเลยถ้าเราไม่รู้เราไม่เห็นพระเจ้าไม่ได้เปิดตาให้เราเห็นในโลกไฟวิญญาณหุบปากเอเมนไหมฮะพูดพร้อมกันถ้าฉันไม่ได้เห็นในโลกไฟวิญญาณฉันไม่รู้ที่มาหุบปากฮาเลลูยาเพราะว่าถ้าคุณอ่านต่อไปเดี๋ยวเพื่อน3คนจะโดนเฉ่งด้วยเหมือนกัน เอาล่ะเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับเราไปดูในบทที่38พระเจ้าทรงทนที่ฟังโยบมานานและฟังเพื่อน3คนของโยบมานานถึงเวลาที่พระเจ้าจะพูดความจริงบ้างบทที่38ข้อ1และ2แล้วพระเจ้าทรงตอบโยบออกมาจากพายุว่านี่ใครหนอหรือถ้าเป็นภาษาเราทุกวันนี้ใครเหรอใครเนี่ยที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้ถ้อยคำของโยบคือถ้อยคำปรึกษาที่มืดมนปราศจากความรู้ที่แท้จริงเป็นเพียงคำที่ส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษเท่านั้นเองเราต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราเป็นกำลังใจเล้าลมใจคนอื่นอยู่มันมาจากพระคัมภีร์หรือเปล่าบางทีพระเจ้าอาจจะส่งเธอมาให้ป่วยเนี่ยเพื่อเธอจะได้มาประกาศกับหมอและพยาบาลเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมฮะคำถามคือพอมันออกจากโรงพยาบาลมีหมอและพยาบาลรับความรอดไหมฮะถ้าเราจำเป็นต้องป่วยเพื่อไปเป็นลูกค้าของหมอถูกไหมเพื่อจะได้ประกาศกับหมอถ้าคุณจะไปเป็นไปประกาศกับโสเภณีคุณต้องไปเป็นลูกค้าเขาไหมฮะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าใครถึงจะไปประกาศกับเขาได้ถูกไหมฮะ
เอาล่ะโยบไปดูบทที่40นะฮะข้อ1และ2และพระเจ้าตรัสกับโยบว่าคนมักติจะโต้แย้งกับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือเขาผู้โต้แย้งกับพระเจ้าขอให้เขาตอบหน่อยเถอะหรือพูดง่ายๆนะครับพระเจ้ากำลังพูดกับโยบว่าไหนคนช่างติไหนมาคุยกันหน่อยเด้พวกที่ชอบโต้แย้งพระเจ้าเนี่ยไหนลองตอบเราหน่อยเด้รู้ไหมคนที่ชอบติพระเจ้าคนที่ชอบโต้แย้งพระเจ้าบอกตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่ผิดพระเจ้าผิดพระเจ้าทำให้มันเกิดขึ้นนี่คือคนที่เย่อหยิ่งคนที่เย่อหยิ่งก็จะต้องล้มลงคนที่เย่อหยิ่งก็จะต้องถูกทำลายคนที่เย่อหยิ่งก็เปิดโอกาสชีวิตให้มารเข้ามาลักและฆ่าและทำลายและตราบใดก็ตามที่โยบยังคงเย่อหยิ่งอยู่ฉันไม่ผิดมันไม่ใช่ความผิดของฉันพระเจ้าทำเขาก็ยังคงเกาต่อไปเรื่อยๆเถียงไปเกาไปเขาต้องเอาเศษหม้อเศษอะไรเนี่ยมาขูดขูดมันคันขนาดนั้นคุณอยากคันต่อไปไหมคุณก็เถียงพระเจ้าต่อไปเรื่อยๆโต้พระเจ้าต่อไปเรื่อยๆพระเยซูเคยเถียงเคยโต้พระเจ้าไหมฮะพระองค์ถึงได้ยกพระเยซูขึ้นสูงไงเพราะพระองค์เชื่อฟังหมดทุกอย่างเอเมนไหมฮะพระเยซูพูดดีเกี่ยวกับพระบิดาพระเยซูบอกว่าดูพวกท่านที่เป็นคนบาปยังหาของดีให้กับบุตรพระบิดาของเราจะยิ่งกว่านั้นสักเพียงไรพระองค์บอกยิ่งกว่านั้นคือในด้านที่ดีเพราะพระเจ้าให้แต่ของดีเอเมนไหมฮะพ่อบนโลกนี้ยังให้ขนมปังยังให้ปลากับลูกพระบิดาจะให้ขนาดไหนเรามีถ้อยคำเรามีความคิดแบบพระเยซูไหมที่จะถ่อมตัวแล้วยกสิ่งดีๆทั้งหมดมาจากพระเจ้าคุณเคยเห็นคนเถียงกันไหมฮะเริ่มต้นเถียงเสียงก็จะดังในระดับหนึ่งแต่พอเถียงไปสักพักเสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดเป็นการปกป้องความถูกต้องของฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันไม่เคยผิดเริ่มมาตั้งแต่อาดัมแล้วอาดัมเจ้าอยู่ไหนฉันไม่ผิดผู้หญิงคนนี้ผิดถามผู้หญิงผู้หญิงบอกฉันไม่ผิดงูผิดวันนี้เราก็เป็นเหมือนกันฉันไม่เคยผิดไม่แน่ล่ะไอ้คนที่อยู่ในกระจกที่คุณมองเห็นอยู่นั่นน่ะตัวดีเลยนั่นน่ะมันมาจากตัวเราเองสิ่งร้ายๆส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามาจากความไม่รู้ของเราความมืดมนของเราเอเมนไหมประชากรของเราถูกทำลายเพราะปราศจากความรู้นะครับนั้นสำหรับโยบแล้วโยบโต้แย้งพระเจ้าพระเจ้าบอกตอบหน่อยเราไปดูต่อข้อ6ถึง8นะครับแล้วพระเจ้าตอบโยบออกมาจากพายุว่าจงคาดเอวไว้อย่างลูกผู้ชายหน่อยสิเราถามเจ้าขอเจ้าตอบเราเจ้ายังจะให้เราอยู่ฝ่ายผิดหรือเจ้าจะหาว่าเราผิดเพื่อเจ้าจะเป็นฝ่ายชอบหรือเห็นหรือยังครับโยบบอกพระเจ้าผิดโยบถูกและต้องการให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายผิดและโยบอยู่ฝ่ายถูกนี่ต้องเป็นคนที่เย่อหยิ่งอย่างมากผมขอถ่อมใจและหายโรคดีกว่าเอเมนไหมฮะดีกว่าเป็นฝ่ายถูกแล้วก็ป่วยต่อผมจะให้คุณจดนะฮะเวลาเราหมดลงแล้วโยบบทที่42ข้อ1ถึง3นะครับโยบได้กลับใจและโยบได้ยอมรับว่าตัวเองพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นะครับแล้วในข้อที่5ที่6โยบได้กลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้านี่คือการถ่อมใจของโยบเกิดอะไรขึ้นเมื่อโยบได้ถ่อมใจเปลี่ยนความเห็นที่แข็งกระด้างของตัวเองมา30กว่าบทนะครับในโยบบทที่42ข้อ12และ13พระเจ้าอำนวยพระพรชีวิตบั้นปลายของโยบมากยิ่งกว่าบั้นต้นของท่านในข้อที่16โยบมีชีวิตอยู่อีก140ปีหลังจากนั้นอยู่ต่ออีก140ปีได้เห็นบุตรชายของท่านหลานเหลนของท่าน4ชั่วอายุ อันไหนมันนานกว่ากันไอ้ที่ป่วยกับที่อยู่ต่ออันไหนนานกว่ากันรู้ไหมว่าไอ้การป่วยแล้วเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเนี่ยมันแป๊บเดียวเอง
ถูกไหมฮะพอเพื่อนกลับไปแล้วก็ได้คุยกับพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็หายผมมีคำถามเวลาคุณไม่สบายคุณมีปัญหาคนมาเยี่ยมคุณ4ปี5ปีไหมมันทิ้งบ้านมันเลยมันมาอยู่กับคุณ4 5ปีหรือเปล่ามันมาเยี่ยมคุณเท่าไหร่แป๊บเดียวแล้วพอมันกลับไปโยบก็คุยกับพระเจ้าแต่โยบอยู่ต่อหลังจากนั้นอีก140ปีทำไมไม่พูดถึงไม่ป่วยอีกเลยรวยขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าถ้าบอกฉันเหมือนโยบคุณต้องมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยไม่ต้องรีบตายเอเมนไหมฮะถ้าคุณกำลังจะตายอย่าบอกว่าเหมือนโยบถ้าคุณไม่มีอะไรจะกินอย่าบอกว่าเหมือนโยบคุณไม่เหมือนโยบเลยสักนิดเดียวถ้าเหมือนโยบคุณต้องมีอย่างที่โยบมีเอเมนไหมฮะแล้วเขากลับมามีได้ยังไงเหลือศูนย์แล้วกลับมามีมากกว่าเดิมได้อย่างไรเพราะแทนที่เขาจะบอกว่าฉันถูกพระเจ้าผิดฉันถูกเสมอฉันเป็นคนไม่เคยผิดเขาทอมใจลงแล้วพระเจ้าจึงยกเขาขึ้นให้จิตใจแบบนี้มีอยู่ในเราด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าชี้ความผิดไปที่พระเจ้าหาดูตัวเราเองพลาดอะไรไปบ้างเอเมนไหมให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับพระวจนะลูกขอกลับใจและทอมใจลงและลูกเชื่อว่าลูกจะไม่พลาดจากสิ่งดีๆที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้สิ่งดีมาจากพระองค์สิ่งร้ายมาจากมารพระองค์ไม่เคยสลับงานกับมารและลูกจะไม่ให้ปากของลูกกล่าวร้ายเกี่ยวกับพระองค์ลูกขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ